างคนไปปาร์ตี้อยู่ในปาร์ตี้อะไรต่างๆปรากฏไปเจอนี่ฮะเอ๊ะทำไมฉันหัวเราะผิดปกติฉันกินเยอะหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะแก๊สหัวเราะฮะหรือว่าไนตรัสออกไซด์อันนี้น่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าผมไม่น่าเชื่อเลยว่าอันเนี้ยมันอยู่รอบตัวเราคือบูมเห็นหลายๆคนอ่ะเล่นแล้วที่พอเวลาเข้าไปปุ๊บแล้วเสียงเปลี่ยนแล้วก็จะแบบว่าเหมือนมึนเมาหรือว่าจะมีความแบบลอยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันเต้นเยอะจังทำไมฉันพูดทำไมปกติฉันพูดน้อยทำไมฉันพูดเยอะคุณผู้ชมฮะบาร์แห่งนี้ที่เกาะเต่าที่สุราษฎร์ธานีฮะถูกตำรวจปคม.ก็คือตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยแหละฮะไปตรวจจับฮะเจอฮะคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เจอเรื่องแก๊สหัวเราะล่าสุดคราวนี้กลางงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่เกาะพะงันปรากฏไปฮะตำรวจไปจับกูมะนายรังสีมันไม่ใช่คุณรังสีมันโลมนะฮะคุณรังสีมันอายุ29ปีที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งฮะที่อำเภอเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีความผิดก็คือผลิตและขายยาแผนปัจจุบันอันเป็นยาอันตรายเป็นถังอย่างนี้เลยเหรอถังปั๊มขายเลยแก๊สหัวเราะหรือว่าไนตรัสออกไซด์ได้รับอนุญาตด้วยนะฮะซึ่งตำรวจบอกว่าสถานบริการแห่งนี้ที่เกาะพังงานน่ะลักลอบขายแก๊สหัวเราะที่บริเวณชั้น2พอเจ้าที่ขึ้นไปโอ้โหนักเที่ยวกำลังเป่าลูกโป่งเลยฮะกำลังขำกันเลยกำลังขำกันเลยฮะแล้วก็พบถังแก๊สสีฟ้าบรรจุเนี่ยนะแก๊สหัวเราะ2ถังลูกโป่งที่ใช้แล้วบนโต๊ะแล้วทิ้งเกลื่อนไปหมดเลยแล้วก็พบป้ายโฆษณาจำหน่ายนะแก๊สหัวเราะอีกด้วยเจ้าที่ก็เลยคุมตัวนายรังสีมันนะส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพังงานดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้มันคือแก๊สที่พอเวลาเราสูดเข้าไปแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนไหมคือผมไม่เคยรู้เหมือนกันไงว่าแก๊สหัวเราะแต่รู้ว่ามีอาการหัวเราะแน่ๆแต่วิธีการที่เข้าไปคือมันต้องใช้ลูกโป่งนะฮะใช้เป่าแบบสูดเข้าไปให้ลมมันดันเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะแบบคิดว่ามันคือแบบยาเสพติดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าอันนี้เนี่ยมูจะมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักแก๊สหัวเราะนะคะหรือว่าไนตรัสออกไซด์เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่เขาจะใช้กันทางการแพทย์ค่ะซึ่งจะเอาไว้ดมเอาไว้ทำให้แบบสลบหรือว่าแบบรู้สึกแบบมึนเมาอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะผ่าตัดหรือว่าคุณจะถอนฟันเพื่อลดอาการปวดและไอ้แก๊สเหล่านี้พอมันเป็นแบบอากาศเนาะมันก็จะทำให้เข้าแบบลิตรมันค่อนข้างเร็วพอเวลาคนที่สูดเข้าไปหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดความแบบเพลิดเพลินแบบลดความเจ็บปวดหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยอันนี้มันยังเอาไปใส่ในถุงลมนิรภัยด้วยนะเวลาที่เวลาเกิดอุบัติเหตุปึ้งถุงลมมันทำงานก๊าซที่อยู่ข้างในก็คือก๊าซหัวเราะแต่ว่าไม่ใช่ทำให้เราหัวเราะแต่คือมันจะช่วยป้องกันเรามันจะช่วยป้องกันเราใช่ถูกต้องแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครแบบว่าเขาเรียกว่าสูดดมเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันค่อนข้างมีผลต่อสุขภาพของเราเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบมึนอ้วกนะคะคลื่นไส้นะคะมึนงงแล้วก็หนึ่งอย่างที่สำคัญมากคือคุมทางเดินหายใจของตัวเองไม่ได้ อันนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าใครเนี่ยนะคะสูดดมเป็นเวลานานนะคะปลายประสาทเสื่อมคุณกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเน็บชานิ้วมือนิ้วเท้านะคะรับความรู้สึกไม่ได้ขาดวิตามิน B12 และเสียชีวิต อันนี้ก็มาเตือนกันนะบางคนอาจจะแบบว่า คิดว่าสนุกสนานในการปาร์ตี้แต่ว่าปาร์ตี้คืนนึงหลายชั่วโมงอ่ะใช่สูดทั้งชั่วโมงอาจจะอันตรายได้นะคะคือจริงๆมันมีโทษเรื่องของการจำหน่ายเรื่องของอะไรต่างๆอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่จริงๆถามว่าแก๊สหัวเราะมีประโยชน์ไหมอย่างที่คุณบูบอกมันมีประโยชน์มันเอาไปใช้ตามโรงพยาบาลไปใช้ในพวกอุตสาหกรรมรถยนต์ก็คือถุงลมนิรภัยแต่แม่ร่างกายก็อย่าหาทำมันฮะเพราะเป็นร่างกายของเรามันอาจจะอันตรายถึงชีวิตก็ได้นะครับ